มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนทวงเงินน้องโวว่าที่นักศึกษาแพทย์ถล่ม Facebook จากกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันกระหึ่มในโซเชียลมีเดียนะคะเรื่องราวของนางสาวณัฐวดีเหล่าบุพภาหรือว่าน้องโวนักเรียนโรงเรียนกระสินพิทยาสรรที่ตำบลโพนทองอำเภอเมืองจังหวัดกระสินที่สอบติดแพทย์มหาวิทยาลัยมหาสารคามแต่ว่าฐานะทางบ้านยากจนโดยมีการเปิดรับเงินบริจาคค่ะกระทั่งพบผู้มีใจบุญบริจาครวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,700,000 บาทและได้ปิดรับบริจาคเป็นที่เรียบร้อยนะคะเนื่องจากเพียงพอสำหรับการเรียนแพทย์แล้วและต่อมามีผู้จับโป๊ะกล่าวหาว่าน้องโวนั้นจนไม่จริงจนก่อเกิดแฮชแท็กสุดร้อนแรงอย่างจนทิพย์และวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นค่ะขณะที่ใน Facebook ส่วนตัวของน้องโบนะคะพบว่าสเตตัสล่าสุดนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเนื้อหาบทเรียนวิชาชีววิทยาซึ่งโพสต์ไว้ตั้งแต่วันที่12พฤษภาคม2564ที่ผ่านมาและมีชาวเน็ตแห่เข้าไปคอมเมนต์เป็นจำนวนมากโดยมีหลายรายที่คอมเมนต์ในเชิงทวงเงินบริจาคคืนโดยบอกว่าอยากเอาไปให้คนจนที่มีความต้องการจริงๆมากกว่าในขณะที่ในคอมเมนต์มีการแชร์โพสต์บทสนทนาที่อ้างว่าเป็นคำพูดของน้องโวนะคะที่พูดถึงการถูกจับผิดกรณี F ของออนไลน์รัวๆทำนองว่าเงินก็เป็นเงินของเธอเพราะให้เธอแล้วเรื่องเยอะนักไม่เรียนออกมาขายของออนไลน์ดีกว่าล่าสุดนะคะยอดคอมเมนต์สูงกว่า691ครั้งแชร์ต่อ634ครั้งค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากtiny.comค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ